ขนมทองม้วนสดฟักทองในบรรดาทองม้วนสดนี้เพื่อนๆชอบกินทองม้วนสดอะไรกันเบลอ่ะชอบกินทองม้วนสดฟักทองมากๆเลยนะคะไปลงมือทำกันค่ะฟักทองค่ะนำมานึ่งให้สุกนะคะแล้วก็ใช้200กรัมค่ะนำมาบดให้ละเอียดเลยหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ100กรัมตามด้วยเกลือ2กรัมแล้วก็คนผสมให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันสับปะหลัง130กรัมแป้งข้าวเจ้า55กรัมกะทิ300 ml แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่มะพร้าวอ่อนลงไป120กรัมงาดำ1ช้อนโต๊ะหรือ10กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้กระทะกลมแบนใบนี้ค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแต่กระทะต้องร้อนจัดๆเลยนะกระทะร้อนจัดแล้วใส่เนื้อแป้งลงไปค่ะแล้วก็วนให้ได้บางมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อเลยเช็คว่าขนมของเรากลับด้านได้หรือยังนะคะเปิดออกมาเขาจะมีแป้งขาวๆอยู่บนหน้าเขาแล้วนะคะให้พลิกกลับด้านได้เลยค่ะแล้วก็รอสักพักนะคะหรือประมาณ30วินาทีค่ะก็จับม้วนจับพับได้ตามถนัดเลยนะคะขนมทองม้วนสดฟักทองเนี่ยเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยอยากให้เพื่อนได้ลองทำดูค่ะถ้าใครสนใจกระทะกลมแบรนด์ที่เบลใช้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะ